สุริยะเชื่อแบ่งเวลาทำงานได้รอที่ประชุมเคาะคุมหน่วยงานอะไรบ้างโวนักบริหารที่ดีจัดการได้การเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 9:25 น.สุริยะเชื่อแบ่งเวลาทำงานได้รอที่ประชุมเคาะคุมหน่วยงานอะไรบ้างโวนักบริหารที่ดีจัดการได้ส่วนกอคมนาคมมอบปลัดช่วยแจ้งสารต่อคลานตัวรอดูรายละเอียดพูดคุยกองทุนหมู่บ้านวันที่7พฤษภาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางเข้าทำเนียบในเวลา 8:15 น.โดยขึ้นไปสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะลงมาไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายโดยระหว่างไหว้บรรยากาศฟ้ามืดครึ้มมีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะและเมื่อไหว้เสร็จนายสุริยะได้ก้มลงกราบศาลพระภูมิและศาลตายายซึ่งถือเป็นคนแรกที่ก้มลงกราบจากนั้นนายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่างานที่กำกับดูแลส่วนใหญ่เป็นงานที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยกำกับดูแลเมื่อถามว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ฝากฟังเรื่องอะไรบ้างนายสุริยะกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนให้ตนมาทำงานตรงนี้ขณะเดียวกันก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ตนดูแลเพิ่มเติมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจและแบ่งเวลาดูแลงานที่ตนรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์กับประชาชนเมื่อถามว่าภายหลังจากรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรนายสุริยะกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือเมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจก็ต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถให้เต็มที่ทำงานเหมือนนายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต้องทำอย่างนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อถามว่างานของกระทรวงคมนาคมก็เยอะอยู่แล้วเมื่อมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มเข้ามาก็ไม่น่ามีปัญหาใช่หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าเมื่อเราเป็นนักบริหารที่ดีก็สามารถบริหารจัดการไปได้งานในกระทรวงก็มีปลัดช่วยงานอยู่ส่วนงานของรองนายกรัฐมนตรีก็มีเจ้าหน้าที่ทำเนียบช่วยเหลืออยู่เมื่อถามว่าจะต้องสานต่อโครงการคลานตัวที่ต้องสานงานต่อจากนายสมศักดิ์หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าเรื่องนี้จะเข้าไปดูรายละเอียดว่าจะเดินหน้าอย่างไรและจะต้องมีการพูดคุยกับกองทุนหมู่บ้านอีกครั้งเมื่อถามว่าจะกำกับดูแลในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสอบตด้วยหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดต้องรอให้มีการสั่งการอย่างเป็นทางการซึ่งต้องให้นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตนจะต้องรับผิดชอบส่วนใดบ้างต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้งเบอร์ใหญ่เอารถทัวร์ไปหมดก้องห้วยไร่โพสต์หลังดราม่าเดือดโน้ตอุดมบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 9:48 น.เบอร์ใหญ่เอารถทัวร์ไปหมดก้องห้วยไร่โพสต์หลังดราม่าเดือดโน้ตอุดมทั้งที่เราก็เป็นนักร้องเล่นเปิดให้ด้วยแต่ตัดเราออกกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายแง่หลายมุมเรียกว่าดราม่าอย่างต่อเนื่องถล่มทลายใส่โน้ตอุดมในเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านก้องห้วยไร่เคลื่อนไหวโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าถึงว่าช่วงนี้ไม่มีรถทัวร์ผ่านมาทางนี้เลยเบอร์ใหญ่เขาเอาไปหมดทั้งที่เราก็เป็นนักร้องเล่นเปิดให้ด้วยแต่ Netflix ตัดเราออกพร้อมทั้งแชร์เพลงลองโจ๊ะที่ฟีเจอริ่งกับโน้ตอุดมและสิงโตนำโชคพร้อมข้อความให้บรรเทาความดราม่าว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ลองมาโจ๊กกันดีกว่านะครับที่ชายตอบไม่ชัดปมแก้กฎหมายแบงก์ชาติระบุขอดูอีกทีแจ้งดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเหมือนงานประจำการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 9:05 น.
พิชัยตอบไม่ชัดปมแก้กฎหมายแบงค์ชาติระบุขอดูอีกทีใช่ปัญหาหรือไม่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังให้สอดคล้องนโยบายภาครัฐแจ้งดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเหมือนงานประจำวันที่7พฤษภาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายประจำทำเนียบรัฐบาลภายหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจากนั้นนายพิชัยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันเข้าทำงานอย่างเป็นทางการของตนซึ่งจะเข้าทำงานทั้งสองที่คือที่ทำเนียบรัฐบาลและที่กระทรวงการคลังซึ่งจะมีการหารือเป็นการภายในแต่ตนทราบอยู่แล้วว่าภารกิจเร่งด่วนคืออะไรซึ่งตนจะใช้หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ในการสสางและจัดการปัญหาที่คิดว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นและดีต่อผลประโยชน์ของประเทศโดยตนจะทำอย่างสุดความสามารถเมื่อถามว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าตนคิดว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นงานประจำไปแล้วซึ่งต้องมีการพูดคุยและมีการรายงานความคืบหน้าอยู่ตลอดเมื่อถามว่าจะมีการแถลงข่าวหรือรายงานความคืบหน้าอย่างไรเมื่อมีการแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายพิชัยกล่าวว่าตนขอหารือในช่วงบ่ายนี้ก่อนซึ่งตนมีข้อมูลอยู่แล้วเมื่อถามถึงโปรเจกต์ของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจจากนี้จะมีอะไรหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าตนคิดว่าทุกคนทราบผลลัพธ์และเห็นปัญหาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพใดเพียงแต่ทุกคนมองปัญหาและมีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันฉะนั้นเราคงต้องหาข้อยุติที่ตกผลึกแล้วและพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันมากที่สุดเพื่อนำมาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อถามว่าจะต้องมีการพูดคุยปัญหากับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งเป็นทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตนร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่เราจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เครื่องจักรสองเครื่องทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินให้สอดคล้องและเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ก่อนจะเดินทางได้เราต้องตกผลึกและทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเมื่อถามว่าหากมีโอกาสจะพูดคุยกับนายเศรษฐพุฒสุทธิวาฒนฤพุฒผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าแน่นอนเป็นหน้าที่ที่ต้องพูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามว่ามองเป็นเรื่องยากหรือไม่ที่จะพูดคุยกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนายพิชัยกล่าวว่าตนเชื่อว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคุยด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับในอดีตตนเคยสัมผัสกันอยู่แล้วบ้างในช่วงที่ทำงานด้านการธนาคารฉะนั้นจึงคิดว่าจะพูดคุยกันและไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันได้เมื่อถามถึงกระแสข่าวการแก้ไขกฎหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลนายพิชัยกล่าวว่าตนมองว่าเรื่องนี้มาดูกันอีกทีดีกว่าว่าใช่ปัญหาหรือไม่เมื่อถามถึงกระแสต่อต้านเนื่องจากมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรเป็นอิสระนายพิชัยกล่าวว่าก็เป็นธรรมชาติและทุกคนต้องมีความเห็นต่างแต่ถ้าคุยกันแล้วตกผลึกได้ตนก็เชื่อว่าความเห็นต่างก็จะค่อยๆแคบลงและนำมาซึ่งข้อสรุปที่ดีเมื่อถามว่าในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรอยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาลหรือเป็นอิสระนายพิชัยกล่าวว่าจริงๆท่านก็อิสระอยู่แล้วในเรื่องนโยบายการเงินซึ่งตนมองว่าความอิสระนั้นก็มีมาตลอดและสามารถกำหนดและตัดสินได้ด้วยวิจารณญาณรวมถึงคนที่เข้ามาร่วมกันตัดสินนโยบาย
ซึ่งทั้งหมดก็ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐเมื่อถามว่าเมื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปัญหาที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยพูดถึงจะหมดไปหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าตนยังไม่ขอตอบขอให้ได้หารือกับท่านก่อนส่วนจะมีโปรเจกต์อื่นๆมาดูแลประชาชนในช่วงนี้หรือไม่นั้นก็จะเป็นเรื่องคู่ขนานในการที่เราจะหาเครื่องมือมาผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่พร้อมกับแก้ปัญหาเดิมซึ่งคนร่วมผลักดันจริงๆคือประชาชนจริงและหน่วยงานทั้งหมดฉะนั้นหากเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็จะมีแรงขับเคลื่อนก็น่าจะเป็นวิถีทางที่ดีที่สุด